ีผู้ผู้ป้ายลูกหลานบ้านเราทั้ง8คนนะครับ15ตำบลแคนและ16โคกศรีบริเวณด้านนี้ที่พูดดีแต่ละพันธุ์ทุกคนครับบริเวณครับแน่นอนว่าหน้าที่ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราคิดคำนวณกับบริเวณตีพร้อมกันเป็นความเชื่อกันแต่ถึงจะเป็นเราหน้าผมบอกแน่ครับทุกคนไปเกิดงานครับแต่ใจก็เลยนี่การเปิดเส้นทางเส้นต้องเรียกนะครับวันนี้เราบุกตามป้ายชุดเด็กงานเราจะจัดการตลอดปีร้อยยี่สิบห้าปีนี้การสาวรายสองปากกาดูนี้บางกรนะครับผู้จัดการสาวสูงโยนตาบางกรนเลยมีน้องพุ่มนะครับI'm going to go to the hospital.
ึ้นหลังครับตีหนึ่งชกตีสองตำรวจบ้านขวาซึ่งแปลจีนจำเนินของกล่องยาววาปีประทุมค่ะแต่งเพลงกล่องยาวบ้านหมายมันเป็นสิบสองนะคะบ้านหวานสามที่สิบนะคะก
เป็นธรรมดานะครับคนรุ่นหลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยนะทั่วไปนะI'm sorry.
มันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ย้อนหนีเลย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 มันจะมาเมื่อไหร่ก็
ที่เขาว่าดอกพักอ่ะYeah.
สาบานด้วยเดี๋ยวเอาตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าออกมาเดี๋ยวเอาตัวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าออกมาเดี๋ยวตัวที่สองขอบคุณครับ
ตลาดทางปลอดภัยที่ห้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินห้างโรงพยาบาลพุ่งช้าเลยนะSampai jumpa di video selanjutnya.
มีมาต่ำแล้วและสินค้าและตะบนเสือโก้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดยังหมดในตาครับผู้นำวันนี้ผู้นำของตะบนเรือนั้นมาด้วยผ้าลายก็นะคะสีม่วงนะคะโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหัวเรือครับท่านรัศมีพิจุนครับรัศมีพิจุนนะคะสุดยอดเลยท่านกำนันสุวรรณเกณฑ์มาครับในคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตะบนหัวเรือและก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโอ้โหชุดที่สวยจริงๆครับอลังการมากสุดยอดเลยครับโอ้โหมองเห็นได้ดีนะครับนี่คือความสมัครสมาธิสามัคคีของพี่น้องตำบลหัวเรือครับตามไปด้วยกระบวนริ้วกระบวนที่ยิ่งใหญ่ครับการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจท่าล้ำค่ะการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจท่าล้ำของตำบลหัวเรือจำลองอะไรมาบ้างนะคะกำลังจะเคลื่อนผ่านมาให้ได้ชมกันนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของหัวใจกองยาของตำบลหัวเรือนะคะนำคณะกองยาเข้าสู่สนามขอต้อนรับอาจารย์นิพนธ์ปาวาขาวนะคะเราก็พยายามพูดให้มันสนุกสนานเพื่ออาจารย์ค่ะจำเป็นกับพวกมวลนะคะตะวันชื่อว่าผม15หอดคนออกยังไม่ออกไม่ถึงครับจอดรถจอดยุทธภัณฑ์ใกล้ตุ่นเนาะคนเจริญทั้งหลายลูกบอกแกมาลูกบอกถึงเอาพูดแต่ได้ไม่ทำเลยโอ้ยคือหอดแห้งมาเป็นทีมไปให้เราไปเป็นเราจะให้ชนะตะโบใช่ไหมคะได้ที่เราย่างเลยพอพี่ป่วยแห่งเลิศชนะป่าวว่าบ้านอยู่ลูกสาวแห่งอยู่ชนบทถนนแล้วแต่ลูกสาวแห่งท่านแห่งบนถนนลูกสาวต้องเป็นคนเก่งตำบลตำบลประชาเหรอเออแกแกพี่น้องทีนี้อาจารย์มายูรี่บอกว่าสามผิดผมแปรพนังข้างเกือบเป็นต่ำเกินเกือบเป็นต่ำเกินยาแก่ไม่รู้เลยเดินหน้าเลยค่ะตะมวนเป็นตะงาบเลยเนาะพี่น้องทั้งหัวเรือนะครับป่วยช่วยป่วยช่วยมากครับคุณเอซี่และตาลีนายเชียร์ไว้ดีๆเออขันว่าการเสียเป็นเสียงรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องการให้อาจารย์นี่ว่าจะซื้อขึ้นแบบต่างๆซื้อเราใส่โซ่ไว้นี่คือออนซอนกองยาวชาววังบีครั้งที่22ครับเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่10ครับตะวันนี่คือเรามา2รัชกาลนะครับท่านแดงตอนนี้ทำงานเองผมนึกว่าเจ้าหน้าที่ครับThank you.
นะครับน้องแสนเนี่ยสงสัยว่ายังไงคะหมวดดินตรีนามนะคะเรื่องมือนำบ้างฟันแสนคือเก่าเป็นคือสุปีเจ้ามีนีตะริ้นต้องดิบตาตะริ้นเล็กก่อน5โมง40นาทีดาวินตกอินพุทธือท่องโยกมาขึ้นเข่งขึ้นขึ้นน้ำง่วงใช่เนาะมาเทียมใช่เนาะผมปล่อยมันในง่วงผมมาเข่าข้อตัวเองเนอะสันออกง่วงจะบางการขึ้นมาเลยอันกินหน้าโมเองมาเลยชุดเครื่องรางแต่ว่านี่คือทีมงานตำบลหนองแสงในคนสุดที่เปิดเครื่องโอ้บุรีมัดสดก็ดีคือก้อนเสาโอ้คุณแม่นะครับอะไรยกประจักษ์ยกคณะไหนเนาะยกทีมยกชุดไหนเนาะทีมงานอันนี้เป็นขบวนโตชาติธรรมเป็นเฮดีครับตะวันครับอาจารย์มยุรีมาแปลหน่อยครับแปลเป็นภาษาท่านแก่ดำในพี่น้องบ้านน้องแสนตำบลน้องแสนบ้านน้องเทพบ้านทั้งบุญบ้างในเด็กคนเล็กแอนเด็กค่ะ The next procession is come from หนองแสน sub district administrative organization it shows about many leaders of community and นะเพื่อนเข้าใจได้คนยิ้มนะเด็กเด็กยิ้มผมก็เข้าใจเนาะค่ะพี่เมาเป็นยิ้มนะAnd then who was once แม่บ้านพิเศษตองยาวนะคะนางสาวเกศแก้วประดับผ่องขาขวัญใจตองยาวของตำบลหนองแสนนะคะกำลังนำคณะตองยาวเข้าสู่สนามคณะตองยาวนั้นจะกำลังชื่อว่าขวัญใจขวัญใจกองยาวเอาคะแนนสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการครับวันนี้สายสะพายจากท่านเก็บแก้วระดับขำค่ะสวยงามและเกินงามเกินแล้วมองกลับค่ะคณะกรรมการขวัญใจน้องแสนครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านพานนะจำภาพมาจากช่องไหนครับเนชั่นทีวีหรือเปล่าครับยอดค่ะเป็นจังเลยเป็นจังว่าอย่างเขาดีนอนเป็นอย่างพ่อเป็นอย่างยอดโอ้โหดีครับค่ะสวยมากมากค่ะคนใจน้องแสนนะคะพรุ่งนี้จะลงแข่งขันนะคะดีครับมีการรำเกียร์ถอยก็มีครับโอ้ยรำเกียร์ถอยว่ากันแสดงถึงทักษะนะครับบางชำนาญเดินยิ้มนะเนี่ยกรรมการเดินแห่ร้อยยิ้มนะไปนั่งปีไม่กระถือด้วยจะตัววันที่26มีชิปเก็ตติดท่อกสองเพื่อกระสีโอนเงินตาเกี่ยวเข่าให้รายละ 1,200 ท่านยิ้มท่านขึ้นพ่อขาเกี่ยวเข่าไปนั่งเด้อ 1,200 รายละ 1,200 ก็ให้เกิน10รายวันจังที่ละโอ้ยจะเป็นหมาแล้วใช่ไหมคะเดินค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยค่ะขวัญใจหนองแสนครับกรองยาจากตำบลหนองแสนเวอร์ชันออกไปทางแก่ดำนิดๆครับไปทางแก่ดำแน่เชิญยกไก่ยำเพื่อแก่ดำดีไหมคะน้องเป็ดหน้าบินลูกหนองอาจารย์มยุรีโอ้ของยาก
ับที่งานครับแต่ผู้มีการปริญญาว่าที่งานชุดแรกนี่เป็นขบวนอะไรครับทางขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะขบวนขึ้นเมื่อกี้เป็นพ่อรอสินนะคะและขบวนท่าหมายนะคะสวยงามมากท่าหมายค่ะท่าหมายได้อยู่คู่บ้านตำนานสืบทอดลูกหลานผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมไร้ทีค่ะสืบสานแต่รุ่นย่าตายายเป็นภูมิปัญญาล้วนละเอียดถี่ถ้วนงามหลายฝีมือประณีตละไมขับทองก่อนจะได้โอ้แรงดีหรืองามให้หัวตัวนุ่มหรือใหญ่ให้เงินเป็นสีหรือย่อมถวายสมทีหรือพอดีเอาขายกำไรมาย่ามจนเข้าลูกสูงก็เห็นลูกตาต้องใช้ไปเก็บลายผ้าหมายใจของงานไม่ฟังขยันขายความจนชาวเหล่านี้เลิศหรูงามอยู่แล้วเลิศแล้วสำแดงทุกแห่งหนเมืองวาปีมีผ้าหมายทุกตำบลน้ำทุกคนนุ่งผ้าหมายไทยวาปีโอ้โหยกขีดเส้นใต้ว่าผืนหนังกระลาให้หัวนุ่งคุณย่าให้หัวโอ้คุณย่าให้ลุ่มเป็นสีน้ำตาลโอ้ให้หัวลุ่มคือย่าให้มันขายสวยมากค่ะสวยมากค่ะโอ้คือง่ายเหมือนกันว่าถ้าถึงผ้าหมายจริงๆใช่ครับมีคำอธิบายชัดเจนครับประวัติคือต่อไปครับค่ะมีการแต่งหนูในบทกลอนนะคะเป็นอย่างที่เรียนได้เรียนได้ทราบนะคะเป็นแต่งโดยคุณพ่อสหัสโบราณนะคะเป็นปราชญ์ชาวบ้านอาจารย์คุณพ
ุณครูสลักสลักนะครับตอนนี้ท่านมาอยู่ในชุมชนในเมืองนะครับตะกี้มันเป็นคู่กันหลอกน้ำกันนี่ละเป็นในเมืองเป็นในสังฆาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงรื่นสนุกใช้ปัญญาประยุกต์ทุกโรงงานเป็นสายกลางพอประมาณทุกการไปสามห่วงสองเรื่องขายปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปากท้องจากสวิงแต่ผู้ท้องแล้วมองหาจากเอาล่อแขนทรายไปสุนตาจอบเสียงร้าตุกโปรยแย่ไข่มดแดงไม่มีสูตรสำเร็จเป็นเส้นให้ปัญญาท้ายประยุกต์ทุกแขนงเศรษฐกิจพอเพียงพิษแรงไข่มดแดงอาจมีค่ามากกว่าทองโอ้เทศบาลมันกับพี่มองแง่ไข่มดแดงให้ยื้อหลังบ้างยื้อหลังบ้างแขนให้หมุนหลังคือแขนคือคือเป็นประธานคณะกรรมการโอ้ยมดแดงคณะกรรมการชุมชนแดงผมเคยมาแง่จะยึดแถวหนาออมสินเป็นยังไงเป็นการใช้ความรู้เพื่อคุณธรรมดำเนินกิจใช้หลักปิดพอประมาณการทั้งสองใช้เหตุผลวินิจคิดไตรตรองชีวิตต้องสมหวังอย่างพอเพียงพอใหญ่สง่าจะเป็นกันขัดกันเหน็ดใช่ไหมแล้ววันละนอนมาอาจจะคุ้นมากครับแต่ตอนสุนทรสง่าเลยพอยินพอยิ่งสำราญปฏิเพียงที่มาน้องกุ้งปฏิยุทธ์ดึงกินนะครับคือเพื่อนกองยาวนะคะที่มาแล้วนะคะเรียนชมหน้าหน้าเลยนะคะกับเจมกองยาวค่ะที่มาเลยสามตำนานบ้านเล่าบ้านลาเบาคือเรื่องตั้งสามโลกนับเป็นเส้นทางดูห่างจากเมืองสารคามใกล้แดนกับเมืองร้อยเอ็ดเอาเกียร์ขั้วจงฝางลำน้ำชัยภูมิเหมาะสมงดงามมีบ้านกว่า300หลังจึงพระเจริญราชเดชตั้งบนทีไปบอกหมายตั้งทูลกล้าทูลสนามเรียนว่าข้าเมื่อก็แต่งตั้งกันพร้อมกันจากนั้นเดินทางเข้าเฝ้าก้าวทูลขูดกล้าไปบอกนั้นวันตาทิศเดือนหกฉลองวันชื่อนั้นเมืองวาดีตะพงโอ้โห135ปีท่านพี่สง่าครับโอ้โหต่อเลยครับต่อครับนะคะเท้าสุริยพงศ์นางสาวเกษรินทร์แก้วหางนางสาวเกษรินทร์แก้วหางจากหลานขวัญใจกองยาวของกองยาวของเทศบาลบางพลีปทุมนะคะกำลังรับคะแนนกองยาวผ่านสายตาแพทย์กรรมการนะคะเทศบาลตำบลบางพลีปทุมนางสาวเกษรินทร์เป็นสังคมเป็นอาจารย์สง่าครับความยิ่งใหญ่อลังการที่มีชีวิตความเป็นอยู่
ีนะคะเราลงไว้ในงานนี้ในที่เปิดแสงสีเสียงในงานคอนเสิร์ตเมืองยาวค่ะตอนครับลูกน้ำเค็มเนี่ยจะมาทุ่มทั้งคืนเลยได้ของช่วยสมเด็จพระเทพแล้วครับเราชมพรุ่งนี้แหละค่ะใช่ครับดูนะลูกนักเข็มจะคงฉันคืนได้หรือเปล่าสด
กำลังจะได้เข้าทีวีแล้วนะครับสถานศึกษาก็จะมีโรงเรียนสาวพิทยาคมนะคะ
เฮ้ยตัวมันไหนคุณเอวันมาจีบยางไว้โอ้แต่มันยางสิกับยางเนี่ยตอนนี้ทีมงานโปรดิวเซอร์ของเดชั่นทีวีนะครับกำลังเตรียมการมานะครับขวัญใจดวงยาวค่ะขวัญใจดวงยาวและนางสาววิศนีภาษีระเตสังนะคะเป็นขวัญใจดวงยาวนำคณะคนตะกี้ปัจจัยเจท่านอวยชัยปัจจัยมงคลเป็นสิริมงคลเพื่อความโอเคครับนี่คือทีมงานของออนซอนถามต้อมครับกำลังผ่านเข้ามาหาวหาวได้ละเพื่อนกำลังสีไทยทอดสดเด้ต้องให้นาบูนเดินให้ยิ้มไว้เลยให้ก็ดีกับให้ยิ้มไว้กองยาวเดินเลยลูกเดินเลยลูกเดินมาเลยครับไปออนซอนเดินเลยตามด้วยคณะกองยาวนะคะเดินเลยค่ะมีเสียงหินด้วยครับในการผสมผสานกับกลองยาวออดซอนขาต้องเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในตำบลขาป้องนะคะรวมทั้งโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในตำบลขาป้องนะคะได้มาร่วมกันสร้างผลงานในกับตำบลนะคะมีเจดีย์ตามีเจดีย์ลูกปูใหญ่นะครับต่อไปคำขวัญของอำเภอวาปีปทุมอาจจะต้อง